สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Lady ผู้หญิงในฝันค่ะรายการที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงในฝันที่ใครพบใครเห็นใครได้คุยก็ต้องฝันถึงค่ะแน่นอนนะคะเป็นประจำเลยค่ะทุกๆเช้าตื่นมาเจอกันตั้งแต่ 9:00 นเลยนะคะติดตามรับชมเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของช่อง True For You นะคะช่อง24หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะทั้งทาง True For You แล้วก็ HGV ด้วยค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะก็พี่เก๋ไม่ได้มานะคะติดภารกิจด่วนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยสตูดิโอของเราคึกคักมากเลยค่ะเพราะวันนี้มีแขกรับเชิญเรียกว่ามาเป็นกลุ่มแล้วแบบรวมพลังงานกันเลยนะคะสร้างสีสันอย่างมากให้กับรายการของเราเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูกันให้ดีนะคะห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนสำหรับท็อปิกของพวกเราในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาซีเกมส์นั่นเองนะคะซึ่งคำถามก็คือมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเลือกได้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยคุณอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติประเภทไหนนั่นเองนะคะแล้วก็เพราะอะไรกรุณาส่ง SMS เข้ามาเลยนะคะเราอยากจะรับรู้ทุกความคิดเห็นนะคะ4764106ค่ะต้องบอกว่าสำหรับการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมานะคะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะต้องบอกว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเลยเรียกว่ารถก็ไม่ติดไปไหนมาไหนทุกคนก็จะเฝ้ารอดูในทีวีแล้วเวลาเชียร์แล้วเรารู้ว่าแบบเฮ้ยเราชนะอะดรีนาลีนของเรามันหลั่งและเชื่อว่านักกีฬาที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะก็คงจะรู้สึกสามารถแบบสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เราส่งไปจากจอของเราว่าแบบเฮ้ยสู้นะสู้เพื่อเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็น My Lady ของพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนเพราะว่าสร้างความภาคภูมิใจให้เราอย่างมากนะคะนั่นก็คือทีมนักกีฬาโปโลน้ำหญิงของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าพวกเขาสามารถทำได้ดีมากเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าเหรียญทองมาฝากพวกเรานะคะในซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองนะคะถือว่าเป็นอันดับ1ของใน Southeast Asia นะคะได้ทองไป95เหรียญค่ะเงิน83เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีกทั้งหมด69เหรียญด้วยกันนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทีมนี้กันนะคะว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาและไอ้โมเมนต์ที่เวลาที่เขาอยู่ในน้ำใช่ใช่อะไรที่มันอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาบ้างนะคะใช่ถูกต้องแล้วจอยก็อยากจะรู้มากๆเลยนะคะว่าวอเตอร์โปโลหรือว่ากีฬาโปโลน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะมารู้จักนะคะจากการที่พวกเขาได้ชัยชนะในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราพบเขากันเลยนะคะวันนี้มากันแทบจะครบทั้งทีมนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแดเนียลเฟรีนะคะคุณนริชาสารายการคุณสโรชาริวรูจิเรศคุณนริษาหวังวงเจริญและคุณสรชาสังคมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาครบทั้งทีมสวัสดีค่ะก็คือมีทั้งโค้ชนะคะกัปตันทีมน้องมินนี่นั่นเองนะคะแล้วก็มีทีมโปโลน้ำของเราด้วยลูกว่าแล้วลูกว่าค่ะไหนนะคะพี่ตอนแต่งหน้าพี่ถามด้วยเหรอว่าน้องไม่ติดขนตาเหรอคะใช่ไม่ชินไม่ชินจริงก็เมื่อกี้จะให้ช่างแต่งหน้าแต่งเหมือนกันแล้วก็แบบเซ็ตผมอะไรหน่อยเพราะไม่พวกหนูสวยธรรมชาติค่ะพี่โอ้โหเลิศมากดีมากเลยตอนนี้เรามาพูดคุยกับเขากันดีกว่านะคะ Daniele thank you so much for joining us today this morning can you please tell us how does it feel to be a part of marking the history of Thailand and the sports in Thailand as well feel really happy for Thai team for Puyen because we work very hard together and you know it's not same other sport because water polo in Thailand not popular until now so very hard No same football or volleyball for water polo different so very good result big target and I really happy for my player เขาก็บอกเขารู้สึกดีใจอย่างมากนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพูดถึงโปโลน้ำเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้ความนิยมมากเท่ากับเวลาเราพูดถึงฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลทุกคนจะเป็นแบบโอ้โหเรารู้เรื่องเราแบบเชียร์เต็มที่แต่พอพูดถึงโปโลน้ำปุ๊บทุกคนจะเป็นแบบอะไรอะไรแล้วเขาก็รู้สึกดีใจอย่างมากนะคะที่ผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ได้คว้าเหรียญทองมาเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ส่งใจมาและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็มาให้ความสนใจกับกีฬาประเภทนี้มา
ากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะถูกต้อง Coach I want to know that you also been a coach in Italy and then you choose to become a coach here so why do you choose to come to Thailand No because I like Pad Thaiผัดไทยโอ้โหพอชอบเดียวกันตรงไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงงงโค้ชนี่ you I take you eat ผัดไทยนะโอเคโอเค so you become a coach here because of ผัดไทย that's why you choose I choose Thailand because of Pad Thai no seriously โอเคงั้นขออนุญาตถามตรงใจตัวเองแล้วกันนะคะ where is the best ผัดไทย in BangkokNear King Palace, but I don't. Yeah. ประตูผีผัดไทยประตูผีคนรู้จักผัดไทยประตูผีด้วยโอ้โหรู้จักของดีของไทยอ่ะผัดไทยคือเหมือนแบบว่าเป็นแหล่งกำลังเลยนะที่ทำให้แบบว่าสำหรับทีมนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นคำถามที่ไม่มีใครถามมาก่อนเรารู้สึกดีใจมากที่มาเลดี้ได้ล้วงลับว่าคนเลือก I come to Thailand because of ผัดไทยโอเคน้องๆรู้สึกดีใจไหมคะเขาเลือกผัดไทยมาก่อนพวกอยู่นะนอกจากความประทับใจในผัดไทยจริงๆถามน้องกัปตันทีมของเราบ้างด้วยนะคะน้องมินนี่จริงแล้วโปโลน้ำเนี่ยเมื่อหลาย10ปีก่อนเคยโด่งดังมากๆแล้วก็คนไทยก็ร่วมใจไปเชียร์แล้วก็ไปแข่งกันด้วยในระดับโลกแต่ว่าทีนี้มาถึงทุกวันนี้โปโลน้ำกลับมาเรียกได้ว่าเป็นที่ให้ความสนใจอีกครั้งจริงๆแล้วโปโลน้ำคืออะไรคะโปโลน้ำก็เหมือนเป็นการผสมผสานของกีฬาหลายๆประเภทนะคะก็จะมีว่ายน้ำฟุตบอลแฮนด์บอลมีบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนว่าเราจะว่ายน้ำแล้วเราก็จะใช้มือเนี่ยจับเล่นบอลไปด้วยแต่เราจะจับบอลได้แค่มือข้างเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นshow the pen แล้วก็จะแบ่งเป็น4ควอเตอร์ค่ะควอเตอร์ละ8นาทีค่ะแล้วพี่เห็นว่ามันมีการเซตทีมกัน1ทีมเนี่ยจะต้องมีผู้เล่นทั้งหมด6ทั้งหมดที่ลงในสนามมันจะรวมผู้รักษาประตูแล้วเป็น7คนค่ะแล้วก็จะมีสำรอง6คนข้างบนค่ะค่ะวันนี้มามีครบข้างหลังนี่เขาเล่นเป็นทีมตรงอยู่ส่วนไหนของตำแหน่งมันจะมีกองหน้ากับกองหลังใช่ไหมใช่แต่ว่าส่วนมันเป็นกองหน้ากองหลังอะค่ะแต่เวลาเราบุกแล้วก็บุก6คนเลยเรารับแล้วก็ลงมารับทั้ง6คนเลยอะค่ะอันไหนแนะนำทีละคนตำแหน่งไหนทำอะไรอะอย่างน้องไหมค่ะหนูเล่นกองหลังค่ะอยู่กองหลังค่ะค่ะหนูชื่อมุกเล่นกองหน้าค่ะน้องมุกเป็นกองหน้านะคะรูปเลยเป็นผู้รักษาประตูค่ะแล้วก็มินนี่เป็นกัปตันทีมแต่ละคนจะมีโพซิชันที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ากฎกติกาของการเล่นกีฬาโปโลน้ำเนี่ยนะคะคือว่าจะมีแค่ผู้รักษาประตูคนเดียวนะคะที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะจับลูกบอลได้2มือนอกนั้นเนี่ยในการรับการส่งของพวกเขาเนี่ยจะใช้แค่มือเดียวเท่านั้นเองคือพี่เนี่ยนะลุ้นอยู่หน้าจอแล้วอย่างเงี้ยคือมือพวกน้องอ่ะติดกาวกันหรือเปล่าคือเพราะว่าเวลาเล่นอย่างเงี้ยคือมันจะว่ายน้ำไปใช่ไหมคะแล้วการรับส่งหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะต้องรับให้ได้แล้วก็ส่งให้ได้แล้วเทคนิคในการที่จะใช้อย่างเงี้ยคือสมัยก่อนพี่เคยเล่นบาสมันก็ใช้ทั้งข้อมือด้วยกำลังแขนอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาด้วยทำไมน้องๆถึงมาเลือกเล่นกีฬาโปโลน้ำมีตั้งเยอะเนี่ยฟุตบอลก็ได้วอลเลย์บอลก็ได้ทำไมถึงเป็นโปโลน้ำใช่มองหน้ากันแล้วแบบเพราะจริงๆอย่างที่จอยบอกเกี่ยวข้องกับบาสเกตบอลด้วยนะคะถ้ามีทักษะโปโลน้ำนี่แสดงว่าเล่นบาสเก่งมากแล้วก็รวมถึงวอลเลย์บอลด้วยเอามินนี่ตอบไม่ต้องแย่งกันนะพวกมินนี่ตอบพวกหนูว่ายน้ำกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะว่ายมาตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบนี่ก็เริ่มว่ายน้ำแหละแล้วคราวนี้ก็เหมือนอยากเปลี่ยนชนิดกีฬาเพราะว่าเหมือนว่ายน้ำมันก็น่าเบื่อว่ายไปก็ไม่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าเขามีจัดทีมขึ้นมาใหม่ก็เลยลองมาเล่นดูเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วเราไม่เคยสนใจกีฬาประเภทอื่นบ้างหรอคะสำหรับหนูอะค่ะหนูจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคกับกีฬาบนบกเพราะว่าขาหนูแบบว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันจะแบบกระแทกไม่ค่อยได้อะค่ะชอบกีฬาทางน้ำด้วยแต่ว่าชอบอะไรที่เป็นทีมด้วยสำหรับมินนี่ก็เลยอันนี้ลงตัวคนอื่นๆล่ะคะของหนูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบเหมือนสถิติมันไม่ลดลงก็เลยลองเปลี่ยนกีฬาค่ะก็คือทำเวลายังไม่ได้แบบว่าน้อยลงใช่ค่ะเลยลองเปลี่ยนแนวแต่ว่าก็ยังชอบกีฬาทางน้ำเหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ว่ายน้ำมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะพอออกมาก็ว่ายไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเวลามันไม่ลดลงแล้วก็เลยลองเปลี่ยนมาเล่นกีฬานี้ดูค่ะสุดท้ายค่ะเคยเล่นบาสค่ะแล้วก็พอก็มีแมวเล็กสองก็ว่ายน้ำเป็นค่ะค่ะก็เลยพ่อก็เลยให้มาลองเล่นกีฬานี้ดูค่ะก็พอเล่นเราก็ชอบค่ะ
มองรายการนี้ตื่นเต้นกันไหมคะเนี่ยพี่ก็ว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนะเขาคุยกันอยู่ในตอนนี้แบบให้ตอบไม่ก่อนเข้ารายการเอาจริงคุณผู้ชมอันนี้คือเรารายการสดมากๆนะเราจะบอกว่าวันนี้เราดูแบบจริงๆแล้วพวกเราตื่นเต้นแล้วน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าก่อนเข้ารายการอ่ะคือน้องๆทุกคนอ่ะเขาไปเล่นกันเหมือนตบแปะอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะที่หน้าตรงนั้นอ่ะก็ดูเขารีแลกซ์แต่พอเข้ารายการทุกคนแบบนิ่งอึมครึมมากแต่ไม่เหมือนกับตอนที่เราเชียร์ผ่านทางแบบว่าส่งใจจากไทยไปคือเราเห็นตอนที่อยู่ในสระเขาไม่ถนัดบนบกเขาถนัดอยู่ในน้ำงั้นเราลงไปสัมภาษณ์กันในน้ำเลยดีกว่าสระว่ายน้ำดีกว่า Let's get into the water คราวนี้เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราลงไปในน้ำพี่อยากรู้ว่าเวลาเราอยู่ในนั้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในสมองเราบ้างอะไรที่มันแบบเราต้องคอนเซนเทรตกับตรงนั้นไหมหรือว่าเราคิดอะไรกันอยู่บ้างก็จะคิดแต่ในน้ำเนี่ยค่ะก็จะไม่แบบคิดถึงเรื่องอื่นเลยอย่างหนูเป็นหัวหน้าทีมหนูก็ต้องคอยสั่งคนอื่นในน้ำเพราะว่าแดเนียลก็จะเหมือนอยู่ไกลนะคะก็จะไม่ได้ยินหนูก็ต้องคอยสั่งหนูก็จะแบบเขาตะโกนตลอดเวลาค่ะแล้วตอนไปกับที่สิงคโปร์เนี่ยกดดันไหมเพราะว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2556คุณแพ้เขาคะแนนเขาชนะ 5-4แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี้ยเราชนะเขาด้วยคะแนน 5-4 เหมือนกันวันเดียวกันวันเดียวกันที่15หนูเคยชนะเขาวันที่15เหมือนกันปีที่แล้ว15แล้วปีนี้วันที่15ก็ชนะชนะ2ครั้งชนะ2ครั้งเลยค่ะทำไมต้องเป็นวันเดียวกันถึงแม้จะผ่านมาอีก2ปีนั่นด้วยสกอร์เดียวกันด้วยคุณผู้ชมที่แข่งวันที่16เราจะตื่นเต้นกว่านี้มั้ยเพราะว่าต้องเป็น15เท่านั้น15ต้องเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเราแล้วมั้ยไม่ค่ะเพราะว่าโค้ชเขาก็บอกว่าเราไปเพื่อชนะไม่ได้ไปเพื่อแข่งเฉยๆอยากรู้ค่ะอยากรู้ก่อนที่จะลงแข่งทุกครั้งโค้ชมีการแบบให้กำลังใจเชียร์อัพทีมกันยังไงคะโอ้ก็ในห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะพูดเรื่องซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเนี่ยคนเนี้ยคนนี้ได้เลยเหรอดูไม่ลงขนาดนี้มาพาซึ้งกันเลยเหรอคะอย่างเช่นยังไงคะลองเล่าให้เราแบบเขามาเป็นโค้ชได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนเป็นแบบอะไรนะเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าเราได้มาเฮ้ยบ้าพรมลิขิตอะไรผัดไทยชัดๆประตูผีชัดๆอ่ะค่ะแล้วไงต่อแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเรามาเนี่ยเราไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าเนี่ยบ้านเขาก็ต้องเครียดกว่าเราอยู่แล้วเราต้องใช้เรื่องที่เขาแบบว่ากดดันมากกว่าเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์คือเราจะต้องเล่นให้ฉลาดกว่าเขาอะค่ะอยากรู้มากเลยว่าโค้ชเขาพูดซึ้งยังไงบ้างอ่ะแล้วปกติคุยกันยังไงอ่ะคุยภาษาอังกฤษบ้างไทยนิดหน่อยหรอ you พูดไทยพูดภาษาไทยโอ้พูดคำเดียวเลยนะ I want to know like before the games to begin what did you say to what do you usually tell your team before the game starts oh yeahEvery time change, you cannot plan what you say before a game. Mm-hmm. Every time change. Mm-hmm. And me and the player, we have a special feeling. Mm. So I don't need to plan about what I say before game. Mm. I say what...You say what's from your heart. I say what I feel in my heart. Mm. Sometimes I talk about tactics, about water polo. Mm-hmm. In SEA game, it was very important to talk about make a player feeling inside proud of Thailand.And sometimes I talk about my life, my privacy, and to make them understand some things. Mm. Sometimes, for example, before last match Singapore, I say to player that if you want change your life, this is the time. You have only one chance. So.Many people don't have this chance. So if you want to change everything, you must catch. And I say that we came to Singapore not for participate, yes. but only for one reason, for a gold medal. So we cannot leave Singapore without a gold medal. เขาจะมาแบบมานิ่งๆค่ะเงียบพูดช้าๆแบบนี้พูดของเขาเต็มไปด้วยความหมายเขาบอกว่าก่อนเขาจะลง
ไปให้ทุกคนลงไปแข่งเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนะคะจงภาคภูมิใจว่าวันที่ไปเล่นเนี่ยเขาเล่นเพื่อประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดในบางครั้งเขาก็จะเล่าถึงชีวิตของเขาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้และที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้นะคะฟังแล้วแบบคือขนลุกมากเลยใช่ค่ะจริงอย่างที่ไหนบอกโค้ชพูดนิ่งๆอย่างนี้แต่ว่าฟังแล้วโอ้โหขนลุกแล้วก็ถ้าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยจะคือเขิบแล้วก็มีแรงใจเต็มที่อยากทำสู้เต็มที่เลยให้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะชนะทั้งนั้นเลยคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนไม่ต้องตอนไหนเลยตอนนี้คือโอกาสแล้วเรามาที่นี่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือมาเพื่อ นำเหรียญทองกลับไ ปแล้ววันนี้พวกเขาก็นำเหรียญทองมาให้เราได้ใช่แล้วโชว์เหรียญกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นเหรียญ นะคะซึ่งตอนแข่งขันเนี่ยก็ชนะทั้งมาเลเซียด้วยสกอร์13-4นะคะแล้วก็ชนะฟิลิปปินส์10-1รวมถึงอินโดนีเซีย12-6แล้วก็ชนะสิงคโปร์5-4เหมือนกับ15มิถุนายนเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยทีนี้อยากถามค่ะว่ารู้สึกยังไงกับชัยชนะที่ได้มาการที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็แบบเพื่อนๆในทีมมากค่ะเพราะว่าเราแบบเราเคยแพ้เขาเยอะมากๆมาก่อนนี่แล้วเราก็ค่อยๆขึ้นมาจากแบบแพ้เยอะมากๆมาแพ้นิดเดียวแล้วก็มาชนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชนะเขาก็มาชนะทีมอินโดนีเซียที่แบบเราก็เคยแพ้เหมือนกันเราก็แบบครั้งนี้เรามาชนะแล้วจริงๆยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกเขานะคะแล้วก็ทีมนักกีฬาโปโลน้ำอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับเขาต่อแต่ว่าเราจะมาแอบเมาส์โค้ชกันด้วยรับประกันคำถามนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันก่อนแป๊บปั๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะแจกเพชรทั้งอาทิตย์รวมมูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาทเพียงแค่ติดตามชมรายการ My Lady ผู้หญิงในฝันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง True For You แล้วถ่ายรูปเพชรที่ปรากฏบนหน้าจอพร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าคุณค่าของเพชรในความคิดคุณคืออะไรส่งมาที่ www.facebook.com/mylady.tv เหตุผลใครโดนใจมากที่สุดรับไปเลยจี้เพชรมูลค่า 50,000 บาทจาก Jubilee Diamond วันละ1รางวัลพร้อมกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทอีก10รางวัลแจกทั้งสัปดาห์ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันที่ www.facebook.com/mylady.tv ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ My Lady ยิ่งอยู่ยิ่งได้กลับเข้าสู่ช่วงที่2โอ้ยอยากจะถ่ายเบื้องหลังให้คุณผู้ชมดูมากๆเลยให้ตายเหอะจริงๆขำมากโค้ชจะขำมากน้องๆก็ขำกันมากๆอ่ะเดี๋ยวพูด Lady Topic กันก่อนถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นะคะอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติประเภทไหนนั่นเองส่ง SMS มาบอกพวกเรากันหน่อยนะคะ4764106นั่นเองค่ะปกติก่อนลงน้ำอ่ะเขาจะต้องมีการแบบบูมเออของเรามีไหมมีมั้ยก็มีอ่ะแดเนียลนับเออแดเนียลบูมได้มั้ยลองทําให้คุณผู้ชมดูหน่อยกันเลยเราทำแซนด์อัพแซนด์อัพแซนด์อัพมาข้างหน้าเร็วๆมาอ่ะรวมตัวนี่เลยนี่เลยเอาเขาบุกไม่ได้เพราะว่าคนเขาน้อยอ่ะยังไงคะยังไงคุณพานค่ะนี่หรือเปล่าวะใช่อ่ะตีตีก่อนลงไงก่อนลงอ้าวให้พี่มาไหมคะเข้ามาไหมพี่ด้วยด้วยพี่มาค่ะแล้วเดี๋ยวเสียงตามแล้วเดี๋ยวรับ1 2 3พลังเสียงอยู่นี่เฮ้ยมาพี่เขาทำเอาให้คนทานดูก่อนอ่ะ1 2 3 Thailand นะ1 2 3 Thailand นะ1 2 3 Thailand โอ้แค่นี้เหรอเฮ้ยพวกเรามานี่เดี๋ยวทำให้ดูโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยมานี่นี่คือ4คนนะแต่ปกติเขา13คนดังกว่านี้อีก3เรา3คน3คน1 2 3ไม่ได้ดิที่เดียวกันไหมฮะที่เดียวกันโอเคค่ะเขาไปชนะมาถึงมาลงมาเลยอินโดอะไรอย่างนี้ได้การบุญอย่างนี้เราชนะชนะใจคุณผู้ชมให้นั่งดูรายการของเราได้ทุกวันหรือเปล่าคะวันนี้มาพูดไปถึงขอเรื่องเก้าอี้คุณบูมยังไงคะเก้าอี้คุณจอยกระเด็นไปตรงนู้นเลยช่วงนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของโปโลน้ำกันต่อด้วยรวมถึงแบบว่าความน่ารักของโค้ชด้วยนะคะใช่บอกอย่างนี้นะคะว่าพอกล้องตัดไปปุ๊บเข้าโฆษณาปุ๊บสามคนนี้นั่งโอ้ยออกไปกันเยอะแยะจำไม่ได้ปกติเนี่ยสามคนไม่ต้องพูดอ่ะไม่มารายการนี้ต้องพูดอ่ะพอกล้องมา5-4-3-2ปุ๊บเขามือชีพเอางี้ดีกว่ารายการอื่นๆอ่ะชอบถามว่ารู้สึกเป็นยังไงได้รับเหรียญนู่นนี่น่ะพี่ไม่อยากจะถามละพี่เบื่อ
พี่รู้ว่าน้องเนี่ยกว่าที่จะประสบความสำเร็จกันขนาดนี้มันต้องอึดอัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเทรดอันโหดร้ายอ่ะเออมีอะไรกดแบบเก็บกดไหมเอาข้างหลังข้างหลังไม่ค่อยได้พูดมาเลยก็แบบเวลาทำไม่ได้ไงโค้ชเขาก็จะว่าค่ะว่าอะไรว่าอะไรบ้างแล้วแต่ว่าผิดอะไรค่ะเช่นเขาว่าไงเขาว่าอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษคนไม่ได้ยินหรอคนไม่ได้ยินอังกฤษบ้างอิตาเลียนบ้างไทยบ้างเวลาทำผิดบางทีก็ไก่สมองค่ะเขาว่าแบบไก่แบบสมองนิดเดียวว่าเราเป็นสมองไก่ไก่สมองเหรอไก่สมองอยู่บอกเขาว่าเขาเป็นไก่สมองเหรอโค้ชอ๋อยู่ว่านักกีฬาทีมชาติเราไก่สมองเลยเหรอมีครั้งไหนที่โดนว่าแล้วแบบกดดันสุดๆเครียดมากๆเลยบ้างมีครั้งนึงแบบว่าน้องทำไม่ได้หนูโดนว่าแทนค่ะก็เครียดมากไปร้องไห้ในห้องน้ำเขาว่าเราว่าอะไรเยอะแล้วแบบพอเหมือนใหม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยมินนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรเลยว่าเราทำไมเนี่ยเอากับตันใช่ป่ะก็ต้องเขาว่าเราว่าอะไรมั่งเมื่อกี้เขาแบบไก่สมองอย่างของเราหนูก็โดนไก่สมองเหมือนกันไก่พูดได้แค่นี้มีใครสมองเล็กกว่าไก่บ้างไหมเนี่ยเขาพูดเลยว่าไหนยูไก่สมองใช่โอ้ทำอะไรให้กลับบ้านด้วยให้กลับบ้านเลยแล้วกลับบ้านทำอะไรก็โกโฮมแล้วสุดท้ายพอโกโฮมกันแล้วโค้ชก็เรียกไม่มีใครกล้าเขาสั่งให้โกโฮมนะทำไมไม่โกโฮมล่ะก็มีน้องมาหนึ่งนางแบบว่านางโดนไล่อย่างเงี้ยนางก็อยู่คอสแล้วนางก็ร้องไห้โค้ชทำนักกีฬาทีมชาติไทยเสียน้ำตาแล้วกี่คนทุกคนค่ะไอโหดพี่น้องไอโหดคนชอบบอกว่าอยู่อะไรนะชอบไปไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกว่า people say you are Danielแดเนียลทำไมแดเนียลไม่ดีแดเนียลไม่ดีเมื่อกี้ถามเขาพูดแดเนียลไม่ดีแดเนียลไม่ดีแดเนียลแล้วเวลาเราร้องไห้กันเงี้ยเรามีนินทาโค้ชป่ะโอ้มีด่ามีพูดถึงเนื้อหาพูดถึงโค้ชพูดถึงอะไรก็ถ้าสมมติว่าแบบวันไหนเราโดนกันทั้งทีมเลยส่วนใหญ่โดนเรื่องอะไรพี่ขออยากรู้มากเลยที่โดนเล่นไม่ได้ค่ะเล่นแบบไม่เข้าแผนอะไรเงี้ยคือไม่ถูกใจเขาเหรอใช่มันจะมีหลายแผนนะคะแล้วแต่ละแผนแล้วบางทีมันเอามามิกกันมันก็เรางงเพราะว่าโค้ชเขาจะบอกว่าเอ้ยวันนี้เราแท็กติกนี้นะเราบวกกับแท็กติกนี้ปุ๊บเราก็แบบไม่รู้ว่าตกลงอะไรเป็นครั้งแรกมันจะงงอ่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วแบบพวกเราก็อะไรกันอย่างงี้แบบไม่รู้เรื่องตอนแรกตกใจป่ะตอนที่เขามาเป็นโค้ชเราไม่รู้จักเขามาก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนก็รู้ว่ามีโค้ชจะมาค่ะค่ะมาถึงก็สั่งว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำแบบสั่งว่ายน้ำใช่สั่งว่ายน้ำแบบเยอะมากหลายกิโลวันนึงอะทำไมต้องสั่งให้ว่ายน้ำหลายกิโลด้วยอะว่ายทำไมอะหลายกิโลกิโลควรอ้วนอ้วนแต่ก็จริงถ้าแบบว่าเพียวมาจากคุ้มแค่รับลูกอะไรอย่างงี้ก็จะว่ายด้วยนะโค้ชยูไม่ได้แข็งแรงยูบอกทีมยูหรือยูบอกพวกเราอ้วน everybody ว่ายน้ำว่ายน้ำอ้อว everybody ถ้าอ้วนนะยูต้องว่ายน้ำว่ายน้ำจริงๆทีมเรากับโค้ชเนี่ยอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะ2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งเท่านั้นเองแต่ดูสนิทกันมากเลยนะแล้วสนิทกันแค่ไหนก็สนิทกันมากค่ะคือเขาดูแลเราทุกเรื่องทุกอย่างค่ะเขาให้เราว่ายน้ำแต่เขาให้เรากินป่ะใช่ค่ะดูแลเรื่องการกินด้วยค่ะเรื่องจะต้องมีต้องกินอะไรบ้างเขาจะจัดให้เราว่าเราต้องกินอะไรบ้างเห็นว่าโค้ชเห็นหล่อๆนี้นะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเรื่องวินัยนี่ไม่ได้เลยจริงไหมคะจริงค่ะยังไงบ้างคะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้นาทีเดียวก็ไม่ได้คือสมมติซ้อม6โมงเงี้ย5โมง55คือต้องแบบใส่แต่งตัวใส่หมวกใส่แว่นพร้อมลงน้ำพร้อมกระโดดละ6โมงเป้งคือต้องลงน้ำนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเกิดป่วยไม่ได้อ้างไม่ได้เพื่อนเราหยุดไม่ได้ทำลายทำขาดนี่หรอด้วยค่ะก็คือถ้าป่วยอย่างเงี้ยยูมาก็ได้แต่ว่ามานั่งดูเกิดก็ต้องมาดูอาการถ้าไม่ได้ป่วยจริงก็ลงน้ำถ้าป่วยจริงๆแบบไม่ไหวแล้วแบบใกล้ตายอย่างเงี้ยก็โอเคนั่งดูคือโค้ชเป็นหมอด้วยประเมินด้วยมีให้กินวิตามินด้วยโค้ช so from hearing from everyone they say that you're very strict and very disciplined is that true if not true no gold medal เขาบอกว่าถ้าไม่จริงก็คงไม่ได้เหรียญทองจริงค่ะ Coach, you know that you become so famous, really, really popular for Thai. The social media right now, everyone posts your pictures. Very good. So when you go to like Batu Pia, everybody knows you.
you get any privilege? Where I go, where? Pattaya. No, no, but I won't pay because it's very good, so I won't pay. Any Thai in Pattaya? I don't want free. You don't want free. Has life changed for you after bringing back gold medal? I think no. Change what? Just like when you walk around the streets, do people recognize you? Do they come up to talk to you more often? No, have time to walk in the street because we came back 1 week ago and every day busy and so for now, no have time for relax and talk to Thai people, friends. No, but for me the important is player, my player are happy. And water polo in Thailand develop. หล่อมากเขาว่าตอบแบบหล่อมากอ่ะแล้วถามเขาว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเดินเล่นตามท้องถนนเลยทุกวันก็คือยุ่งมากเพราะว่าต้องแบบออกทีวีเป็นเซเลบแล้วก็ประกาศชัยชนะของเราและที่สำคัญที่สุดตอบแบบหล่อมากจริงๆเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือความสุขของทุกคนที่อยู่ในทีมแล้วก็กีฬาโปโลน้ำที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะโอ้โหพอสุดยอดเลยแต่ว่าจริงๆในโลกโซเชียลหรือว่าแบบทุกๆที่ตอนนี้คือโค้ชฮอตฮิตมากๆเลยนะทุกคนพูดถึงจริงๆชีวิตน้องๆเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่ได้รับเหรียญทองมาเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาก็จะบอกว่าโค้ชหล่อมากเขาพูดเกี่ยวกับเราเท่าไหร่เขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเราโค้ชหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโค้ชหล่อมากนะยินดีด้วยโค้ชหล่อมากอย่างนี้หรอน่ารักอ่ะโค้ช what do you think when you won and then you jump into the water with them I think I want to celebrate with them becauseI repeat, after two years, no easy for me, no easy for player, sacrifice, any sacrifice for me and for player. And after you win, impossible, because first time for water polo, first time SEA Games, first time for Puyin, young team.Sip Jet, Sip Hawk, Sip Pad. So Singapore very strong, Indonesia strong, long water polo, I mean good culture of water polo. So when we won, I understood for Thailand very important. Very important for player, very important for Thailand. So...I feel like you know the movie Sam Roy. Sam Roy against thousand and thousand and thousand. Yes. Because we have to fight in many situations, not only in SEA Games. So we were very happy. So you've been with the team for 2 years. You know everyone. And.All of us here in Thailand, we think of you as part of the Thai team as well. What is the next step for the team? I don't know. Now, it's a good question. Now, I want to meet my association and we have to talk about future. I think that the biggest mistake is if now Thailand water polo not develop everywhere in Thailand, not only in Bangkok, everywhere, and not have good plan, I think next time might die, impossible. So it's very important plan now.2 years before Asian Game, 2 years before SEA Game. If you wait, if you think, okay, now gold medal, relax for 1 year. Then everything finish. What do you hope to achieve as the coach of the team? I hope that, that many people support this team.
because we show to Thailand and we show to everybody in the world, I mean water polo, that Thailand now is ready for a big competition like Asian Game. And but I repeat, if now you think only, okay, we are champion, now we relax, we don't need to train hard, we don't need a plan, finish. ชอบคำพูดของโค้ชมากเลยนะคะโค้ชบอกว่าหลังจากที่ได้เหรียญทองมาหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยพักบ้างละกันเหนื่อยแล้วนะคะแต่สำหรับเขาเนี่ยได้เหรียญทองมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรากลับมาแล้วต้องชะล่าใจแล้วเรารีแลกซ์แต่ว่ามันเป็นการดูว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนยังไงบ้างซึ่งตัวโค้ชเองนะคะก็ได้แต่หวังว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะผลักดันให้กีฬาโปโลน้ำโดยเฉพาะทีมโปโลน้ำหญิงของประเทศไทยของเรานี่นะคะได้แข็งแกร่งมากขึ้นในทุกด้านเราก็จะได้เตรียมพร้อมในการที่จะไปสู่ในอีกหลายๆเวทีที่กำลังจะมีอีกในอนาคตยังไงก็ฝากทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็อยากที่จะร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งให้ทีมของเราเนี่ยไปให้ถึงฝันค่ะโอ้โหยิ่งได้พูดคุยยิ่งอยากส่งแรงเชียร์กันต่อไปอีกด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าทั้งโค้ชแล้วก็น้องๆก็ยังอยู่กับเราด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมอย่าลืมส่ง Lady Topic มาค่ะเพราะว่าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจะมาร่วมแชร์ความเห็นของคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถ้าคุณเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยคุณอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติทีมอะไรกีฬาประเภทอะไรนั่นเองส่งมาได้ที่ SMS 476-4106สักครู่เดียวค่ะโค้ชน่ารักค่ะหล่อมากดูสิขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.bikeformum2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไป Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่มาค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ My Lady ผู้หญิงในฝันกันแล้วนะคะก็เราก็ยังอยู่นะคะกับทีมนะคะกีฬาโปโลน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ยังอยู่กับโค้ชนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะพูดคุยกับเขากันต่อนะคะในช่วงนี้เรารู้แล้วล่ะว่าโค้ชเนี่ยเจ้าระเบียบมากนะคะหล่อมากอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่น้องๆเนี่ยนะคะก็กว่าจะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็แข่งขันก็ได้เหรียญทองกันมาทีนี้เราอยากจะรู้ว่ากว่าที่จะมาสำเร็จกันได้ทุกวันนี้ตารางการฝึกซ้อมของแต่ละคนเนี่ยของทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะเราก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะถึง8โมงอันนี้ในตอนเช้านะคะแล้วก็ตีห้าครึ่งค่ะถึง8โมงค่ะแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันไปทำงานไปเรียนนะคะแล้วก็จะมาเจอกันอีกทีก็คือก่อน6โมงเย็นค่ะแล้วก็ซ้อมถึง3ทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะสตรีก็อาจจะนานกว่าหน่อยตอนเช้าอาจจะขึ้น9โมงจนกว่าเราจะทำได้อะค่ะพวกคุณทุ่มเทกันมากนะทำแบบนี้กี่ปีก็เพิ่งจะมาเริ่มแบบว่าเช้าเย็นหนักๆอย่างเงี้ยก็6เดือนค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าเช้าไม่หนักมากแต่เย็นหนักทุกวันก็มา2ปีก็2ปีครึ่งค่ะเคยรู้สึกขี้เกียจซ้อมบ้างมั้ยอ่ะบ่อยรู้บางทีมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนแบบเวลานอนก็ไม่พอเพราะว่าแบบซ้อมเสร็จ 3:00 นอย่างเงี้ยก็คือ 3:00 นนี่คือถ้าเขาไม่ปิดไฟไล่ก็ไม่ขึ้นไม่เลิกต้องไม่ได้ขึ้นก็พอขึ้นมาบางทีบางวันก็จะมีดูวิดีโอแบบว่าแมตช์ที่เราเคยเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเปิดให้เราดูบนห้องเงี้ยกว่าจะได้นอนก็แบบ5ทุ่มเที่ยงคืนก็ต้องตื่นตี5มา2โค้ชคะ I want to know like what do you plan for them like every day for the training once a day meet you at 5:30 in the morning what's the schedule yeah every day from Tuesday to Sunday morning and evening and yeahWhat is the routine? Yeah, routine is a change plan. It depend the period. Maybe 1 month before competition,
of course different plan. Mm-hmm. 2 months before different. Of course until 2 months before very hard gym, mm-hmm. Swimming, mm-hmm. very hard. So I have to put, like I say to them many times, I have to put gasoline. Gasoline. Yeah, gasoline. And after, you know, same Formula One, you know, car. To accessorize the power. If you drive with, probably 1 month before competition, you start to work only about speed. And yeah, if you drive car with half gasoline, the car is faster. So it's very important to know the how to manage, because in water polo is very important. And I think this is a problem here in Thailand, because no have Thai professional coach, no have. So I wish in the future we can organize a clinic coach, mm-hmm. for a Thai coach, and we can teach about sports science, because it's very important. Mm-hmm. You cannot go to play competition, yes. and you're not in fitness, because so my body is always together. Yeah, yeah. ก็คือเขาก็พูดนะคะว่าในการฝึกซ้อมของน้องๆแต่ละคนเนี้ยเขาก็จะมีแพลนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือนเช่น2เดือนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆจะต้องแบบทำอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดต่างๆนะคะที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าความอึดของร่างกายก็จะต้องมีเข้าจิมบ้างว่ายน้ำบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็หวังเอาไว้นะคะว่าแบบหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มีแบบโค้ชแบบเก่งๆเยอะขึ้นกว่านี้เพราะว่าพวกเขาแต่ละคนต้องได้รับการดูแลทั้งเรื่องของร่างกายด้วยจิตใจด้วยแล้วก็การออกแบบในการที่จะจัดการนะคะเป็นการจัดการในเรื่องของนักกีฬาค่ะทีนี้เวลาที่ท้อๆเพราะว่าซ้อมหนักกันขนาดนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยถึงแม้ป่วยถ้านิดหน่อยก็ต้องซ้อมเวลาท้อๆนี่นอกจากกำลังใจจากโค้ชที่ทั้งกดดันแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเนี่ยจากทางครอบครัวนี้เป็นยังไงคะครอบครัวของน้องๆแต่ละคนก็พ่อแม่ก็คอยให้กำลังใจตลอดอะค่ะแบบวันนี้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็แบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าผู้หญิงอยู่กันเยอะขนาดนี้มีทะเลาะกันป่ะก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะหนักอะค่ะก็สุดท้ายยังไงก็ต้องแบบอยู่ด้วยกันอยู่ดีอยู่กันไปก็หายโกรธกันเองแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในเกมเรื่องเวลาเล่นทีมเรื่องแท็กติกอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะแบบเล่นทีมแล้วแบบบางทีมันเหมือนแบบมันไม่ตรงกันหรือบางทีเราซ้อมกันเองแล้วเราแบบทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็โกรธก็งอนนิดหน่อยค่ะเราเป็นคนที่ถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆ เขาท้ออย่างเงี้ยเรามีวิธีการให้กำลังใจเขายังไงไหมก็เขาส่วนใหญ่เขาก็ไม่พูดนะว่าเขาท้ออย่างเงี้ยแต่เรามองตาเป็นลูกเป็นอยู่ด้วยกันอ่ะเราต้องรู้ไหมอ่ะก็ท้อก็เห็นหน้าแบบหน้าซึมๆก็รู้แล้วว่าท้อแต่ก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนอื่นก็ท้อเหมือนกันคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเราอ่ะเป็นกีฬาเป็นทีมเรารู้สึกยังไงล่ะเราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเก็บไว้นะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรู้สึกด้วยใช่ค่ะค่ะการเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นบทหนักเหมือนกันนะที่จะต้องนำทีมด้วยเป็นเหมือนคนกลางในการประสานงานระหว่างที่โค้ชเองแล้วก็เด็กๆที่อยู่แบบลูกทีมของเราอีกสิบกว่าชีวิตเลยเพื่อนๆของเราซึ่งน้องเองก็อายุยังไม่เยอะด้วยนะคะทีนี้โอ้โหน่าเสียดายเวลาผ่านไปเร็วมากมาถึงช่วงท้ายแล้วก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ตอนนี้เขาทั้งแบบว่าเป็นทั้งแรงใจส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็คอยเชียร์น้องๆทีมโปโลน้ำของไทยอยู่ก็ขอขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราใน YouTube หรือว่าทางทีวีแล้วก็เชียร์โค้ชอะไรอย่างนี้พวกเราแบบเห็นในพันทีมแล้วเราแบบดีใจมากแบบไม่คิดว่าโฟโลน้ำจะแบบดังได้ขนาดนี้อะค่ะโค้ช do you have anything to say to everyone here in Thailand in regards to polo water polo or the future of water polo in Thailand I want to say that I think it's a new sport for Thai people. I think that in Thailand
there are only maybe 5-6 sport really popular. Mm-hmm. But in 5-6 sport, when I see Olympic game, I don't see very good result. Why? Because, for example, in football, it's very difficult. Mm-hmm. It's very difficult because there are many strong teams. In water polo, have more chance. Mm-hmm. Have more chance because there are only 8-10 team very, very strong. For example, in Asia, only China, Japan. Mm-hmm. But in particular China women team very very strong. Mm. So you have more chance. Mm-hmm. If you make very good plan in 10 years you can go to fight for Olympic game. Mm. So you understand, I don't think in other sport it's difficult. Mm-hmm. It's most difficult. So and the water polo is very good for discipline, teamwork, mm. for body. Because you know, water polo player, Puyin, Puchai, in both cases, very, very beautiful, very good body. ค่ะโค้ชก็ได้ฝากทิ้งท้ายว่าจริงแล้วในประเทศไทยนะคะมีกีฬาอยู่เพียงแค่ 5-6 อย่างเท่านั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะโปโลน้ำไม่ใช่หนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่าในครั้งนี้โปโลน้ำสามารถที่จะนำเหรียญทองกลับมาได้โค้ชได้มองไปถึงอนาคตนะคะว่าจริงๆแล้วในเวทีโลกนะคะหรือว่าอย่างโอลิมปิกเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ทีมเท่านั้นในโลกที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถประกาศศักดาในเวทีระดับโลกได้ตรงนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เราก็ต้องคอยส่งทั้งแรงใจแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะที่รายการมาเลดี้รวมถึงทีมงานทุกคนเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเราก็อยากจะเห็นโค้ชเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็นำความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจมาให้พวกเราที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าค่ะแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งน้องๆค่ะทีมนักกีฬาโปโลหญิงนะคะซึ่งได้เหรียญทองของซีเกมมาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมินนี่น้องบุ๊กน้องไหมน้องลูกว่ารวมถึงโค้ชของเรานะคะคุณแดเนียลฟอรีนั่นเองขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much for being on the show today ใช่ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในช่วงนี้แล้วค่ะตอนนี้พักเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะและสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Lady Topic ของพวกเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือกได้นะคะอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยประเภทไหนนั่นเองก็มี SMS ส่งกันเข้ามานะคะก็มีหลายข้อความเลยทีเดียวอย่างอันนี้ก็จะมียินดีนะคะกับนักกีฬาโปโลน้ำหญิงนะคะก็เราก็ยินดีกับพวกเขาแล้วเราก็หวังนะจริงๆว่าแบบจะมีไหมผู้ใหญ่ใจดีคนไหนไหมช่วยแบบสนับสนุนกันหน่อยนะใช่เราแบบเราอยากให้เขาแบบอยู่กับพวกเราแล้วก็มีโค้ชนะคะแบบดีๆอย่างเงี้ยค่ะแบบอุตส่าห์จากบ้านเมืองไกลแต่ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็มาเสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาพัฒนาทีมชาติของพวกเราทีมชาติไทยทำเพื่อคนไทยให้กับพวกเราอย่าให้เขาอยู่แค่แบบปีนี้เลยอยากให้เขาอยู่ต่อไปอยากให้อยู่นานๆแล้วก็จริงๆความตั้งใจของโค้ชเองก็อยากจะแบบว่าปั้นโค้ชคนไทยที่เก่งๆอีกด้วยจะได้เรียกได้ว่ามีนักกีฬาไทยเก่งมากมายเขาบอกเด็กไทยเก่งนะคะเราทั้ง3คนอยากจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พวกเขาตอนที่เขาได้โอลิมปิกได้เหรียญทองในโอลิมปิกกลับมาตอนนี้เราไปดู SMS กันบ้างดีกว่านะคะทาง4764106ค่ะมีคนตอบเข้ามานะคะฟุตบอลหญิงค่ะเท่มากๆจริงจริงก็ต้องก็กำลังพัฒนากันอยู่นี่คุณแป้งใช่ไหมก็กำลังใจให้คุณแป้งด้วยนะคะกว่าที่จะแบบตั้งทีมกันมาได้ก็ผ่านอุปสรรคกันมาเยอะเหมือนกันนะคะอยากเป็นนักว่ายน้ำค่ะเพราะหุ่นดีทุกคนเลยเหมือนที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอ้วน everybody ต้องไปสวิมมิ่งนะคะสวิมมิ่งนะคะบอกว่าแล้วมีอะไรอีกที่ส่งมาให้เราเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้แต่ขอเป็นทีมไทยเพราะว่าเก่งทุกคนครับก็จริงนะเพราะนักกีฬาไทยคือมีความเรียกว่าสปิริตอย่างหนึ่งคือความอดทนและความมุ่งมั่นพยายามคือไม่ย่อท้อ ง่ายๆเลยอะเมื่อกี้โน้ตเห็นน้องๆเขาอะรู้สึกไหมว่าหรือว่าเราจะส่งลูกเราไปเป็นแบบสายนักกีฬาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรื่องกีฬาอยากให้ลูกแบบสนุก
enjoy และถ้าเขาแบบมีใจรักจริงๆอ่ะโนว่าแบบน่าส่งเสริมมากๆคือไม่ใช่เพียงแค่ลูกเราสุขภาพแข็งแรงหรืออะไรมันเป็นการทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมันคือการทำหน้าที่ของแทนประเทศเลยอ่ะเวลาไปแข่งนะว่าเออมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะได้โอกาสดีๆแบบนี้ในเมื่อพวกเขาแบบได้โอกาสดีๆแบบนี้แล้วทุกคนก็ต้องทำกันแบบว่าเต็มที่ด้วยสปิริตของนักกีฬากันจริงๆแต่อย่างที่บอกกว่าที่เขาจะมากันขนาดนี้ค่ะคือก็จะต้องได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวคนที่บ้านอย่างน้องๆทีมนี้เนี่ยคือเงินทุนสนับสนุนต้องบอกเลยว่าน้อยมากเริ่มเบื้องต้นแทบจะไม่มีเลยนะคนสนับสนุนหลักๆคือครอบครัวจริงๆไปแข่งต่างประเทศก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละช่วยซัพพอร์ตก็ยังไงใครสนใจร่วมกันเลยนะคะสนับสนุนสำหรับทีมนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะเราก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีวินัยแล้วก็สู้กับมันในทุกๆครั้งไม่ว่าคุณจะเผชิญเรื่องของอะไรอยู่ก็แล้วแต่เวลาที่คุณรู้สึกท้อให้แบบฮึดสู้ไปอีกนิดนึงอะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็เชื่อว่าคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้วันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมสามารถลุกขึ้นสู้ในทุกๆเรื่องที่คุณจะทำนะคะใช่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ